สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดเปิ้ลนาคอนบึงเจ็ตสกีช่วยเหลือสาวท้องแก่ไกลคลอดออกจากพื้นที่น้ำท่วมเป็นอีกหนึ่งคนบันเทิงสำหรับเปิ้ลนาคอนศิลาชัยที่ควงภรรยาคนเก่งจูนกัสมาออกปฏิบัติการช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบอุทกภัยครั้งรุนแรงณตำบลวังจันทร์อำเภอโคกสำโรงจังหวัดลพบุรีหลังจากที่ฝนตกหนักอย่างต่อเนื่องทำให้เกิดน้ำป่าไหลหลากถนนทางเข้าหมู่บ้านถูกตัดขาดบ้านเรือนถูกน้ำท่วมฉับพลันซึ่งเปิ้ลนาคอนได้โพสต์คลิปวิดีโอลง IG เผยหน้าที่ช่วยเหลือแม่ท้องแก่ใกล้คลอดเต็มทีออกจากพื้นที่น้ำท่วมมายังสถานที่ปลอดภัยเพื่อรอคลอดลูกน้อยต่อไปเปิ้ลเล่าว่าหนักขึ้นเรื่อยๆมาตั้งชื่อน้องกันชื่ออะไรดีถนนเข้าหมู่บ้านถูกน้ำไหลเชี่ยวแรงมากถนนตัดขาดชาวบ้านเข้าออกไม่ได้แม่ท้องแก่ใกล้คลอดต้องถูกอพยพทางเจ็ตสกีได้ทางเดียวเท่านั้นเนื่องจากน้ำไหลแรงมากเรือธรรมดาก็ไปไม่ได้ตำบลวังจันทร์อำเภอโคกสำโรงจังหวัดลพบุรีตอนนี้หนักกว่าเดิมมากเนื่องจากเย็นวันนี้ฝนตกหนักอีกตลอดทั้งคืนน้ำท่วม2564มีแฟนคลับเข้ามาแสดงความชื่นชมเป็นจำนวนมากอาทิพี่เปิ้ลพี่จูนและทีมงานสุดยอดมากค่ะขอให้ปลอดภัยทุกเส้นทางอีกอย่างคนท้องให้โชคแน่ๆค่ะคอมเมนต์ถัดมาบอกว่าน้ำตาไหลเลยขอให้คลอดโดยปลอดภัยแข็งแรงทั้งคุณแม่และน้องน้องที่จะคลอดชื่ออะไรดีเหรอที่ป่าเปิ้ลถามเห็นภาพและคลิปแล้วคิดถึงชื่อน้องอบุญคอมเมนต์ถัดมาบอกว่าสุดยอดค่ะขอบคุณแทนพี่น้องชาวลพบุรีนะคะขอให้แม่จูนและพี่เปิ้ลและน้องๆมีความสุขความเจริญสุขภาพแข็งแรงตลอดไปค่ะเป็นต้นขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณค่ะ